มีการเปิดข้อมูลที่น่าสนใจจนกระทั่งในที่สุดร้านอาหารในปัจจุบันไม่ว่าคุณจะมีหน้าร้านหรือคุณไม่มีก็ตามแต่ถ้าคิดอยากจะประสบความสำเร็จขายร้านอาหารในช่วงที่เกิดโควิด-19 อย่างนี้ต้องดูข้อมูลตรงนี้และจะทำให้คุณรู้เลยครับว่านี่คุณอาจจะรอดถ้าคุณใช้ข้อมูลเป็นและมันจะทำให้ร้านอาหารของคุณไปได้ในช่วงของโควิด-19 หรือไม่ร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนทีนี้สิ่งที่น่าสนใจต่อไปก็คือเป็นเรื่องของร้านอาหารกันหน่อยทำไมวันนี้ผมเน้นร้านอาหารใช่ไหมฮะเพราะมันเที่ยง5นาทีแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมันเที่ยง5นาทีแล้วก็เลยอยากจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจร้านอาหารกันนิดนึงอย่างที่ผมโจหัวไว้ไงว่าแม่เชื่อมั้ยครับร้านอาหารเนี่ยเปิดขึ้นมาเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวคนไทยมากที่สุดเวลาอันนี้พูดกับตรงๆนะจากสถิติเวลาใครที่ต้องสูญเสียโอกาสการทำงานถ้าผู้ประกอบการชาวบ้านก็ตกงานทันทีเนี่ยครับสิ่งที่มองหาอย่างแรกคือเปิดร้านอาหารหรือไม่ก็เปิดร้านกาแฟมี2อย่างถูกไหมฮะร้านกาแฟกับร้านอาหารในยุคสมัยนี้ก็เหมือนกันนะครับเวลาเกิดอะไรขึ้นก็มุ่งหาร้านอาหารกันก่อนแม้ว่าจะเป็นสมัครเล่นก็เถอะนะครับแต่ก็พยายามทำเพื่อเรียกอะไรสร้างไหมฮะเพื่อที่จะให้มีเงินสดเข้ามาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่สิ่งที่ผมจะลองมองต่อไปนี้ก็ปรากฏว่าธุรกิจ delivery เนี่ยซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับร้านอาหารเหมือนกันถ้าเวลาเราพูดถึง food delivery เนี่ยนะฮะมีการเปิดข้อมูลที่น่าสนใจจนกระทั่งในที่สุดร้านอาหารในปัจจุบันไม่ว่าคุณจะมีหน้าร้านหรือคุณไม่มีก็ตามแต่ถ้าคิดอยากจะประสบความสำเร็จขายร้านอาหารในช่วงที่เกิดโควิด-19 อย่างนี้ต้องดูข้อมูลตรงนี้และจะทำให้คุณรู้เลยครับว่านี่คุณอาจจะรอดถ้าคุณใช้ข้อมูลเป็นและมันจะทำให้ร้านอาหารของคุณไปได้ในช่วงของโควิด-19 หรือไม่น่าสนใจนะครับเรื่องนี้นี่นะครับเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นจากทางด้านของแพลตฟอร์ม Delivery แห่งหนึ่งในประเทศไทยนะครับเขาก็เก็บตัวเลขจากการที่เราชอบสั่งๆอันนี้แหละครับเดี๋ยวกดนู่นกดนี่เดี๋ยวเที่ยงกดสั่งนู่นเดี๋ยวนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับซึ่ง Line Man วงในเขาเปิดสถิติการใช้สั่งอาหารในช่วงโควิดรอบล่าสุดก็คือพฤษภาคมถึงมิถุนายนนะครับพฤษภาคมมิถุนายนก็2เดือนให้หลังนะครับโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่เป็นตัวเลขของ Line Man วงในที่เขาเปิดมาเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับพื้นที่ที่ตอนนี้เป็นพื้นที่สีแดงด้วยคือ6จังหวัดอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือกรุงเทพปริมณฑลตัวเลขที่เขาเปิดออกมาน่าสนใจจริงๆพอดูแล้วเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายๆอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะตัวเลขแรกครับกลุ่มอายุ20ถึง34ปีเนี่ยสั่ง Delivery มากที่สุดเห็นมั้ยฮะ20ถึง34ปีสั่ง Delivery มากที่สุดแต่ก็ไม่หมายความว่า35ปีขึ้นไปไม่สนใจนะฮะเพราะก็บอกว่ากลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อคือกลุ่มสั่งแต่เงินน้อยกับกลุ่มสั่งน้อยแต่เงินเยอะอ่ะอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะข้อมูลตรงนี้ออกมาชัดกลุ่มเงินน้อยแต่ชอบสั่งเยอะเนี่ยอยู่ในช่วง20ถึง34ปีใช้บริการ delivery มากที่สุดเลยนะฮะส่วนกลุ่มที่สั่งปานกลางลงน้อยแต่กำลังซื้อเยอะคือ35ปีขึ้นนะครับเพราะสิ่งสำคัญที่สุดตรงนี้ก็คือว่าเมื่อเรารู้ว่ากลุ่มอายุมันบอกได้แล้วว่ากลุ่มไหนชอบสั่งเยอะและกลุ่มไหนสั่งในสัดส่วนที่น้อยแต่กล้าจ่ายเมนูที่แพงแถมเป็นเมนูที่ดูแลรักษาสุขภาพข้อมูลชุดแรกบอกอย่างนี้แล้วข้อมูลตัวที่2ออกมานี่นะครับเขาบอกว่าร้านไหนก็แล้วแต่ที่เราเปิดร้านอาหารและทำ delivery เนี่ยต้องใช้สื่อการตลาดเขาบอกต้องทำการตลาดและสื่อสารเน้นหนักไปที่เพศไหนฮะเพศหญิงกลายเป็นว่าต้องสื่อและคุยกับเพศหญิงเพราะว่า3ใน4กลุ่มที่สั่ง delivery ทั้งหมดเนี่ยเป็นผู้หญิงครับอ๋อท่านผู้ชมต้องกลับไปสังเกตที่บ้านครับว่าภรรยาสั่งบ่อยไหมลูกสาวสั่งบ่อยไหมเพื่อนสั่งบ่อยไหมและตัวเองที่เป็นผู้หญิงสั่งบ่อยไหมเมื่อเทียบกับคนที่เป็นสมาชิกในบ้านที่เป็นผู้ชายเช่นพ่อนานๆทีจะยกมือถือขึ้นมาสั่งอาหาร delivery หรือเปล่าลูกชายนะฮะจะสั่งอาหาร delivery หรือเปล่านะอันนี้บอกมาแล้วครับว่า3ใน4เป็นผู้หญิงชอบสั่งเดลิเวอรี่มากอันนี้ในแง่เพศนะครับต่อมาถามว่าแล้ววันและเวลาไหนที่เป็นโอกาสทองของธุรกิจเดลิเวอรี่ส่งอาหารปรากฏว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์คือเวลาทองของเดลิเวอรี่โอ้โหครับทั้งที่ตอนนี้ใน6จังหวัดต้อง work from home แต่กลายเป็นว่าเสาร์อาทิตย์คือเวลาทองของธุรกิจเดลิเวอรี่นะครับต่อมาเนี่ยนะฮะถามว่าจริงเวลาสั่งอาหารเดลิเวอรี่เนี่ยนะครับหน้าร้านมันไม่จำเป็นต้องมีเปิดตลอดเวลาถูกไหมฮะแต่พอเวลาออเดอร์มันเริ่มเข้าแล้วคุณต้องใช้เวลาทำกับข้าวอาหารนั่นก็หมายความว่าช่วงเวลาไหนล่ะที่ออเดอร์เริ่มเข้าแล้วคุณจะต้องเริ่มทำคุกกิ้งเพื่อรับกับออเดอร์ที่เริ่มเข้าผลปรากฏว่าถ้าต้องการทำเดลิเวอรี่เนี่ยฮะควรจะเริ่มเข้าครัวเลยหรือเปิดร้านเลยตั้งแต่9โมงถึง10โมงครับเพราะอะไร9โมงถึง10โมงคือการรอออเดอร์ที่จะเข้าสู่ในช่วงของ11โมง
และเดี๋ยวข้อมูลจะมีต่อนะครับว่ามื้อไหนคนสั่งมากที่สุดด้วยนะครับแต่ตรงนี้พูดชัดเลยครับว่าถ้าทำ delivery ควรเปิดร้านตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 10:00 น. เช้านะครับสถิติของ Line Man วงในบอกอย่างนี้ครับช่วงเวลาที่มีออเดอร์มากที่สุดจะเริ่มตั้งแต่ 11:00 น. ตรงเป็นต้นไปนะครับก็แสดงว่าอันนี้วิเคราะห์ได้คนส่วนใหญ่มื้อเช้าไม่ค่อยทานเริ่มที่จะทานกันตั้งแต่มื้อเที่ยงเพราะฉะนั้นเวลาที่ออเดอร์เข้ามากที่สุดจึงเป็น 11:00 น. เป็นต้นไปปกติเราไม่ค่อยเห็นพวกประเภทมนุษย์ delivery rider เนี่ยขี่รถกันตั้งแต่ 6:00 น. เช้ากันนะครับเพราะว่าการสั่งมื้อเช้าดูจะเป็นมื้อที่ลำบากมากๆนะฮะต่อมาครับนอกจากอาหารแล้วมันมีเครื่องดื่มข้อมูลของทางด้าน Line Man วงในยังบอกต่อไปด้วยนะครับว่าไอ้การขายเครื่องดื่มเนี่ยนะฮะมันช่วยเป็นการเพิ่มยอดขายต่อบินปกติของการสั่ง delivery กับร้านเนี่ยเรามักจะสั่งกับแล้วก็ข้าวท็อปปิ้งหรือข้าวราดนี่นะฮะแล้วจบส่วนเครื่องดื่มจะหาเองที่บ้านหรือเครื่องดื่มจะสั่งแยกออกมาต่างหากนะครับดังนั้นจากข้อมูลทั้งหมดนี่ปรากฏว่าไอ้การขายอาหารและพวกเครื่องดื่มเนี่ยนะครับจะเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถเพิ่มรายได้ของร้านอาหารได้ข้อมูลบอกว่าอย่างนี้ครับกาแฟชาและโกโก้เป็น3เมนูแรกที่คนสั่งผ่าน delivery มากที่สุดนี่คือในแง่ของเครื่องดื่มโอ้โหคนไทยชอบกินกาแฟชอบกินชาชอบกินโกโก้ตามลำดับเลยนะฮะนี่คือเครื่องดื่มที่คนไทยชอบสั่งผ่าน delivery มากที่สุดนะครับทีนี้อาหารที่เหมาะกับ delivery เนี่ยคืออะไรอย่างที่ผมบอกไปครับอาหารท็อปปิ้งสั่งจบปุ๊บอาจจะเป็นกะเพราไก่ไข่ดาวผัดซีอิ๊วหรือข้าวผัดกุ้งหรือผัดเผ็ดปลาย่านราดข้าวอันนี้ขอให้จบเลยนะครับปรากฏว่าข้อมูลก็บอกงี้ครับอาหารจานเดียวหรืออาหารทานง่ายเนี่ยดังนั้นร้านอาหารควรจะมีเมนูประเภทเนี้ยสั่งแบบราดเป็นอาหารราดแล้วจบให้ได้มากกว่าการขายเป็นกับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับที่นี่อาหารไทยได้รับความนิยมมากกว่าอาหารต่างชาติในการทำ delivery มั้ยปรากฏว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะอะไรฮะเพราะคนที่สั่งส่วนใหญ่ขนาดนี้เป็นมักจะเป็นคนไทยมากกว่าคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยหรือ expat ซะด้วยซ้ำไปครับดังนั้นร้านอาหารไหนที่ขายอาหารนอกเหนือจากอาหารไทยคือเป็นอาหารต่างชาติเช่นอาหารจีนอาหารอิตาลีอาหารฝรั่งเศสอาหารเวียดนามโอกาสในการทำ delivery จะน้อยกว่าอาหารไทยนะครับเพราะข้อมูลตรงนี้พูดชัดเลยครับว่าอาหารที่ได้ความนิยมมากกว่าอาหารต่างชาตินั้นคืออาหารไทยนะฮะต่อมาราคาก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จูงใจให้คนตัดสินใจซื้อหรือไม่ซื้อผ่าน delivery นะฮะข้อมูลวงใน Line Man บอกว่าการตั้งราคาอาหารต้องเฉลี่ยจานละ60ถึง70เพราะเป็นช่วงที่หรือเป็นช่วงราคาอาหารที่คนกดมากที่สุดโอ้แสดงว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับว่าต่อมื้อต่อรายการต่อบินอย่างน้อยจะสตาร์ท60บาทขึ้นไม่รวมค่าจัดส่งหรือกรณีมีโปรโมชั่นเอามาคิดนั่นก็แสดงว่าถ้าตั้งราคาต้องไม่ต่ำกว่า60แต่จริงตั้งกว่า60ก็ได้นะผมว่าคนซื้อเยอะอยู่นะแต่ตั้งยังไงอย่าเกิน70อันนี้ถึงจะถูกเพราะคนจะสั่งน้อยนะครับต่อมาครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันทำให้ธุรกิจร้านอาหารที่มี delivery เนี่ยจะต้องเอาข้อมูลพวกนี้กลับไปแก้เกมให้หมดรวมถึงกรณีที่ถ้าไม่มีร้านอาหารแต่มีแต่ delivery ใช้ข้อมูลอย่างนี้ได้ไหมได้เพราะ delivery จะรู้เลยครับว่าใน3มื้อสตาร์ทมื้อหนักที่สุดที่สั่งและถี่บ่อยมากที่สุดคือมื้อเที่ยง 11:00 น. นะครับและการบริการทั้งหมดก็จะกลับมาตรงที่ว่าส่วนใหญ่สั่งแบบอาหารจานเดียวท็อปปิ้งแล้วจบไม่สั่งแบบกลับเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถบริหารเกี่ยวกับเรื่องของอะไรฮะน้ำหนักหรือออเดอร์ที่จะใส่กล่องอยู่ข้างหลังในการขี่ไปแต่ละเที่ยวได้ต่อมาก็คือสิ่งที่เห็นได้ชัดคือเครื่องดื่มเห็นไหมครับกาแฟนะ3ออเดอร์ที่คนชอบมากเลยในแง่ของเครื่องดื่มเนี่ยนะครับที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็คือกาแฟชาโกโก้ก็ทำให้ร้านที่ไม่จำเป็นต้องขายแต่อาหารแต่เน้นขายเครื่องดื่มเน้นไป3เมนูนี้ก็อาจจะทำให้เกิดออเดอร์วิ่งอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราฝากกันสำหรับในช่วงนี้กันนะฮะ